c o บค c แ m e b a แชร์คำทำนายพระสงฆ์งานนี้คอมเมนต์กันสนั่น ก่อนหน้านี้ทีมงานได้นำเสนอไปแล้วว่าพระเอกมากความสามารถอย่างโป๊บธนวัฒน์วัฒนาพูดหายหน้าหายตาไปจากอินสตาแกรมนานร่วม3เดือนทำให้แฟนๆต่างบ่นคิดถึงพร้อมถามกันว่าพี่ป๊บหายไปไหนล่าสุดใน Facebook ส่วนตัวได้มีการเคลื่อนไหวแชร์ข้อความที่ระบุว่าพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าภายภาคหน้าจะมีคนเปาปัญญาแฝงตัวเข้ามาทำลายคำสอนของพระหาคตด้วยการบิดเบือนคำสอนแปลบาลีและสร้างลิตที่แผลงแม้แต่พระสงฆ์สาว ก็ผิดเพี้ยนจากสัจธรรมทําให้ผู้คนหลงเชื่อเห็นเห็นกงจากเป็นดอกบัวสร้างอิทธิริศปาฏิหารงมงายมอมเมาสาธุชนผู้ไม่รู้ซึ่งแก่นแท้ของพระธรรมวินยัยมักจะสร้างแต่พิธีกรรมไม่ได้นําพาไปสู่นิพพานหลังจากนั้นต่างมีแฟนๆแห่เข้ามากดไลก์กว่า5,000ไลก์กันเลยละคะ่ะแถมยังคอมเมนต์กันเพียบไม่ว่าจะเป็นขอบคุณที่นาธรรมะมาฝากนะคะน้องโป๊ปแฟนคลับคิดถึงนะครับอมิตรพุทธเลยคะ่ะพี่โป๊ปพุทธแท้จะแยกแยะออกว่าอันไหนจริง อันไหนเทียมคนศึกษาพระธรรมอย่างเข้าใจจะแจ่มแจ้งแบบโป๊บคนที่ไม่ศึกษาอย่างแท้จริงรู้เพียงกันนิดเดียวก็เอามาอวดอ้างไม่เคารพนบไหวจ้าขอบคุณน้องโป,ป๊บที่นําหลักธรรมามาดีๆมานําเสนอหากมนุษย์ยังยึดติดอยู่ในตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ย่อมเวียนไหวตายเกิดไม่จบสิน้น